วชิรพยาบาลนั้นก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะนับถอยหลังไปไม่ถึง10ปีประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวเนื่องจากระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่ก้าวหน้าจึงทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นผู้สูงอายุจึงควรหมั่นดูแลและเอาใจใส่สุขภาพตนเองตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งและรับวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อเนื่องจากวัคซีนจะไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคนทั่วไปเข้าใจผิดว่ารับวัคซีนตั้งแต่เด็กสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตแท้จริงแล้วการฉีดวัคซีนสามารถทำได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุวัคซีนบางชนิดควรมีการฉีดกระตุ้นซ้ำในผู้ใหญ่เพราะการฉีดวัคซีนในวัยนี้จะลดโอกาสของการเกิดโรคติดเชื้อสำหรับวัคซีนที่ฉีดในผู้ใหญ่ได้แก่วัคซีนแต่ละชนิดจำนวนเข็มที่ได้รับก็แตกต่างกันไปซึ่งสามารถฉีดพร้อมกันได้หลายๆเข็มในครั้งเดียวกันแต่สำหรับบางท่านที่มีโรคประจำตัวควรแจ้งให้แพทย์ทราบเนื่องจากวัคซีนบางชนิดมีข้อจำกัดในการฉีดดังนั้นทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพวชิรพยาบาลหมายเลข02-244-3919วชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน